แตกตื่นกันทั้งประเทศเมื่อสื่อมวลชนอังกฤษได้เผยแพร่ข่าวพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตัวกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในไทยสำนักงานสาธารณสุขของอังกฤษได้ระบุว่าพบชาวอังกฤษ109รายติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ 4.36.3 กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมันถูกพบครั้งแรกในไทยจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากอียิปต์ล่าสุดถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาข้อสรุปว่าจะเข้าเกณฑ์ตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลหรือไม่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าสายพันธุ์นี้ทำให้โรคโควิด-19 มีอาการรุนแรงขึ้นหรือทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลงด้านนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยอมรับว่าพบตัวกลายพันธุ์นี้ในไทยจริงจากชายชาวอียิปต์วัย33ปีเดินทางมาจากอียิปต์ลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อ26มกราคม2564และเข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐต่อมาพบติดเชื้อจึงนำตัวอย่างส่งตรวจถอดรหัสสายพันธุ์โดยครั้งแรกพบเป็นสายพันธุ์ B1.1.1 แต่หลังจากนั้นพบเป็นการกลายพันธุ์จึงเปลี่ยนเป็น C.36.3 ส่วนผู้ป่วยได้ถูกรักษาจนหายและกลับอียิปต์ไปแล้วโดยไม่ได้เดินทางต่อในไทยจึงเป็นการตรวจพบในสถานกักกันของรัฐไม่ได้พบในชุมชนหรือสังคมไทยทั้งนี้เอกสารของสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษได้ระบุว่าThailand X อียิปต์เหมือนกับกรณีการพบสายพันธุ์บราซิลในญี่ปุ่นและข้อที่จริงก็คือสายพันธุ์ C.36.3 มีอยู่หลายประเทศทั่วโลกจึงไม่แฟร์หากจะเรียกว่าสายพันธุ์ไทยขณะที่วสันต์จันทราทิตย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ชี้ว่าการจะบอกว่าเป็นโควิดสายพันธุ์ใดต้องเกิดการระบาดในประเทศแต่ถ้าพบเชื้อในสถานกักกันแต่ไม่แพร่ออกสู่ชุมชนก็ไม่ใช่สายพันธุ์ท้องถิ่นทางด้านนายแพทย์อุดมคชินธรที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็ระบุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไทยในขณะนี้ยังไม่เอื้อต่อการกลายพันธุ์เนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อเพียง60คนต่อประชากร 100,000 คนโดยปัจจัยที่เอื้อต่อการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า75คนต่อประชากร 100,000 คนและเชื้อไวรัสในไทยนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมามากกว่า 95% เป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ